็ทราบแล้วนะฮะว่าเมื่อมีการสร้างสรรค์หรือมีการประดิษฐ์สิ่งใดขึ้นมาเนี่ยนะฮะสิ่งนั้นสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งสร้างสรรค์นั้นนะครับจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายนะครับขึ้นว่ากับกฎหมายว่าบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะฮะว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ผ่านช่องทาง2ประเภทใหญ่ๆนะครับตามทฤษฎีกันก็คือเรื่องของผ่านลิขสิทธิ์นะครับกับอีกอันนึงก็คือทรัพย์สินที่เป็นทางอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงลิขสิทธิ์เป็นหลักนะครับลิขสิทธิ์หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า copyright นี่นะครับหมายถึงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์นะครับที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มนะครับโดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นนะครับนั่นหมายความว่าลิขสิทธิ์นะครับก็หมายถึงสิทธิ์ที่ให้กับผู้ที่สร้างสรรค์งานชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งงานชิ้นนั้นน่ะผู้สร้างสรรค์ตัวเขาน่ะนะครับเป็นคนที่คิดขึ้นมาเองทำเองนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเองโดยไม่ได้ไปเอางานของคนอื่นมาแล้วมาอ้างหรือไปลอกเลียนงานคนอื่นมานะครับลอกเลียนงานต้นฉบับมาแล้วมาอ้างว่าเป็นของตัวเองอย่างนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามที่จะได้รับการคุ้มครองทางโดยกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นนะครับต้องเป็นงานตามเพศที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเท่านั้นนะครับอะไรที่อยู่นอกเหนือกฎหมายลิขสิทธิ์แม้ว่าท่านจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเองแม้ว่าท่านจะคิดเองก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งแน่นอนแล้วกฎหมายที่เราจะพูดถึงนี้เฉพาะกฎหมายในประเทศไทยนะครับผู้สร้างสรรค์นะครับจะได้รับความคุ้มครองทันทีนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับในกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับค่อนข้างจะทั่วโลกนะครับก็คือว่าเมื่อเราคิดงานสร้างสรรค์งานขึ้นมาแล้วนะครับกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองทันทีถ้างานนั้นเข้าข่ายตามกฎหมายนะครับตามถ้ามันสอดคล้องกับที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเราไม่จำเป็นต้องไปออฟฟิศหรือสำนักงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอจดทะเบียนแต่งานของท่านที่สร้างสรรค์ขึ้นมาถ้าเข้าข่ายได้รับความคุ้มครองทันทีนะครับประเด็นนี้มีประเด็นอยู่นะครับงานที่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องเป็นการสร้างผลงานเป็น expression นะครับ of idea หมายความว่าเป็นสิ่งที่แสดงไปสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงหรือเป็นสะท้อนความคิดของเราไม่ใช่แค่ความคิดเท่านั้นนะครับไอเดียเฉยๆจะไม่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าเป็น expression of idea คือเอาไอเดียความคิดนั้นไปทำให้เป็นรูปร่างนะครับจะได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์นะครับเช่นเราบอกว่าเราคิดว่ามีนิยายเรื่องนี้นะครับในการย้อนอดีตไปสมัยอยุธยาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปพบพระเอกนางเอกเจอกันตกลงรับกันสมมติเราคิดไอเดียนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เรายังไม่ได้เขียนนะครับไม่ได้ออกมาเป็นต้นฉบับไม่ได้ออกมาเป็นตัวพิมพ์หรืออะไรก็ตามไม่ได้ขีดเป็นเค้าโครงร่างอันนั้นไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าหากเราคิดพล็อตเรื่องขึ้นมาแล้วในหัวโอเคเดินทางไปย้อนเวลาไปอยุธยาไปเจอพระเอกนางเอกเจอกันตกลงรักกันเป็นเรื่องราวเขียนออกมาใส่กระดาษเป็นต้นฉบับเป็นเค้าโครงเป็นร่างหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่นะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับนั่นคือไอเดียเฉยๆจะไม่มีประโยชน์ในทางกฎหมายนะครับแต่ถ้าไอเดียที่ถูกบรรจงเขียนออกมาหรือว่าร่างออกมาเนี่ยให้มีจับลักษณะที่จับต้องได้เนี่ยครับที่เห็นได้เนี่ยนะครับจะได้รับการคุ้มครองนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีคนมากมายที่อ้างว่าตัวเองคิดสิ่งนี้มาแล้วนะครับแล้วก็จะไปอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาในเชิงหลักการและในการปฏิบัตินะครับฉะนั้นกฎหมายก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าองค์ประกอบของการจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ประการนึงก็คือว่ามันต้องเป็น expression of idea นะครับทีนี้แล้วมันมีงานอะไรที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์บ้างนะครับเราจะโฟกัสที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยนะครับซึ่งตัวกฎหมายหลักเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมานานพอสมควรแล้วแต่ก็มีการปรับแก้นะครับมีแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ 2-3 ฉบับนะครับ
ในพระราชบัญญัตินี้นะครับให้ความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับตามรายการต่อไปนี้เลยฮะสิ่งสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ต่อไปนี้ถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537โดยอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างสรรค์งานนี้ขึ้นมาปุ๊บจะได้รับการคุ้มครองทันทีนะครับมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับอันแรกคืองานวรรณกรรมครับอันนี้ก็คืองานวรรณกรรมนี่ก็คืองานเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือตำราวารสารนิตยสารนะครับรวมถึงมันไม่จำเป็นต้องเป็นเล่มนะครับมันรวมถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารหนังสือเหล่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นงานวรรณกรรมนะครับบทกลอนนะครับการแต่งกลอนการเขียนกลอนอะไรพวกนี้นะฮะวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์งานของนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกอย่างเงี้ยได้รับการคุ้มครองว่าเป็นกฎตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยของท่านนะครับจะเป็นทางที่ท่านเห็นว่าจะมีการประกาศเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้นะครับวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ทุกฉบับเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของท่านนะครับนอกจากนี้ยังหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือบรรดาหนังสือตำราบทความวารสารอะไรต่างๆที่เผยแพร่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะก็เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกอีบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้เช่นเดียวกันนะครับและในวงเล็บท้ายวงเล็บนั้นฮะบอกว่ารวมถึงงานที่ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าถ้าท่านเขียนออกมาเป็นแค่ต้นฉบับร่างเขาโครงร่างออกมายังไม่ได้ส่งลงพิมพ์ยังไม่ได้ให้ใครดูแต่ท่านมีงานนี้อยู่นะครับงานนี้ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ทันทีนะครับประเด็นต่อมาครับหัวกลุ่มงานสร้างสรรค์ต่อมาเรียกว่างานนาฏกรรมนะครับนาฏกรรมนาฏก็คือดนตรีใช่ไหมฮะการแสดงลำฟ้อนเนี่ยนะครับงานที่เป็นลักษณะนาฏกรรมแล้วก็มีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เมื่อมีการสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็เช่นท่าเต้นนะฮะท่าฟ้อนท่ารำนะครับรวมถึงสื่อที่บันทึกนะครับหรือภาพเขียนภาพถ่ายที่บันทึกท่าเต้นท่ารำท่าฟ้อนนั้นด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอยู่นะฮะมันมีข่าวเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะมีนักร้องชื่อดังของอเมริกานะครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปขโมยนะครับท่าเต้นนะครับของนักร้องที่ไม่ค่อยดังนะครับคนอื่นมาแล้วก็ใช้ประกอบในมิวสิกวิดีโอตัวเองอันนี้ครับก็เป็นแสดงว่าเป็นตัวอย่างของการให้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของท่าเต้นท่ารำนะครับไม่ว่าจะรำไทยจะรำร่วมสมัยหรือเต้นเบรกแดนหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดค้นขึ้นมานะครับจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับประเด็นต่อมาก็คือศิลปกรรมครับศิลปกรรมก็คือประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมหรือภาพถ่ายเป็นต้นนะฮะจิตรกรรมก็คือภาพเขียนใช่ไหมฮะภาพวาดนะครับจะโดยสีน้ำมันจะโดยสีไม้อะไรสีฝุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับได้รับการคุ้มครองเมื่อท่านวาดปุ๊บเมื่อท่านเขียนปุ๊บเมื่อท่านร่างโครงร่างของภาพได้รับการคุ้มครองประติมากรรมคือรูปหล่อรูปปั้นนะครับที่เอาเป็นมาเป็นลักษณะเป็น3มิติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ได้รับการคุ้มครองภาพถ่ายนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องภาพถ่ายก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าสมมุติเราให้เพื่อนยืมกล้องนะครับกล้องเรานี่แหละนะครับแล้วเราปกติเราก็เป็นมือนักถ่ายภาพช่างภาพมือโปรนะครับถ่ายภาพสวยตลอดแต่ว่าแล้วเพื่อนยืมกล้องเราไปใช้ถ่าย1ภาพนะครับภาพนั้นโดยกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นของคนที่ถ่ายนะครับไม่ใช่เป็นของคนเจ้าของกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอยู่นะครับในต่างประเทศเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ช่างภาพคนหนึ่งเข้าไปในป่านะครับแล้วก็ไปศึกษาพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีแล้วก็บังเอิญว่าลิงชิมแปนซีเนี่ยนะครับถ่ายภาพเอากล้องเข้าไปเลยแล้วก็ถ่ายภาพนึงไว้ได้นะฮะมันก็มีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะภาพนั้นเนี่ยตกลงเป็นของลิงหรือเป็นของเจ้าของกล้องนะครับโดยกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าลิงเป็นเจ้าของผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนั้นนะครับแม้ว่าลิงจะไม่ได้เป็นเจ้าของกล้องหรืออะไรก็ตามแต่นะครับ อีกอันนึงนะครับก็คือดนตรีกรรมนะครับอันนี้ก็หมายถึงตามชื่อนะก็เป็นอะไรที่ต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทำนองโน้ตเพลงการเรียบเรียงเสียงประสานเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะครับจะเอาเนื้อร้องเข้าไปใช้
แม้ถ้ามีความขนาดยาวพอสมควรเนี่ยนะครับก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทำนองเพลงโน้ตเพลงพวกเหล่านี้นะครับฉะนั้นจึงเป็นประเด็นว่าการที่ cover เพลงที่ผมเรียนข้างต้นก็คือว่าการไปเอาเพลงคนอื่นมาร้องแล้วถ่ายลง YouTube เผยแพร่คนอื่นดูเนี่ยนะครับถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเขาจะมีการดำเนินคดีหรืออนุโลมอย่างไรหรือไม่หรือพิจารณาแล้วว่าการที่เขาทำแล้วไม่เป็นการทำให้การค้าของเขานะครับผลพลอยที่เขาจะได้รับจากการเผยแพร่งานที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เสียไปเขาก็อาจจะไม่ดำเนินคดีหรือเป็นข้อยกเว้นของในแล้วแต่กรณีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เอาเพลงไปใช้นะครับอย่างเนี้ยนะครับในงานของเราแล้วโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ